วัสดีค่ะกลับพบกับช่วง1นาทีรีวิวเฟอร์เราจะมาเจาะลึกเรื่องเฟอร์นิเจอร์ภายใน1นาทีกันนะคะครั้งก่อนๆที่มะนาวพาไปรีวิวเฟอร์เกี่ยวกับห้องนั่งเล่นแน่นอนว่าตอนนี้เราเดินทางมาจนถึงชิ้นสุดท้ายแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะถ้าทุกคนเคยประสบปัญหาจัดห้องยังไงก็ไม่เป็นโซนจัดยังไงก็ไม่เป็นระเบียบเรามีนวัตกรรมหนึ่งที่เรียกได้ว่าของมันต้องมีสามารถย้ายได้ตามใจลูกค้าจะเปลี่ยนฝั่งซ้ายขวาก็ได้ตามใจและนี่คือฉากกั้นห้องค่ะฉากกั้นห้องรุ่นนี้เลยค่ะขอบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในตอนนี้ที่สำคัญราคาย่อมเยาวมากๆเพียง 5,990 บาทเท่านั้นคุณจะได้ฉากกั้นห้องที่มีความกว้างอยู่ที่ 1.80 สูงอยู่ที่ 2 เมตรนอกจากเป็นฉากกั้นห้องแล้วเป็นชั้นโชว์ของแบบนี้แล้วแน่นอนว่าเป็นตู้เก็บของได้ต้องสามารถเปิดได้ทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นตู้ด้านล่างหรือว่าจะเป็นตู้ด้านบนแบบนี้แน่นอนว่ารุ่นนี้เรามีทั้งหมด2สีถ้าอย่างเป็นโทนสีเข้มอย่างชุดห้องนอนแบบนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกเป็นฉากสีเข้มแบบนี้ได้เพื่อให้เข้าเซตกันหรือจะเลือกเป็นโทนอ่อนก็สามารถแบ่งโซนได้อย่างสวยงามค่ะฉากกั้นห้องของเราไม่ได้มีแค่เพียงรุ่นนี้นะที่ขายดียังมีรุ่นอื่นๆอีก full option ยิ่งกว่านี้อีกค่ะหน้าตาเป็นยังไงตามมาเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าฉากกั้นห้องพอเวลากั้นโซนจริงๆแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นห้องนี้ห้องนี้คือห้องที่ค่อนข้างยาวมีชุดห้องนอน2ชุดด้วยกันถูกกั้นไว้ด้วยฉากกั้นห้องตัวนี้เพื่อเป็นการแบ่งโซนอีกฝั่งหนึ่งของห้องนั่งเล่นนี้ก็ยังดูว่าเป็นสัดส่วนมีความเป็นส่วนตัวเหมือนกับการใช้งานจริงๆแบบนี้แล้วที่สำคัญฉากกั้นห้องตัวนี้คือดูไม่ทึบดูห้องยังโล่งโปร่งสบายอยู่ค่ะและแน่นอนว่านอกจาก2รุ่นที่มะนาวพาไปดูมะนาวยังมีรุ่นอื่นอีกนะไม่ว่าจะเป็นฉากกั้นห้องไซส์เล็กธรรมดาเริ่มต้นที่1.20 เมตรแบบมีไฟหรือจะเป็นสไตล์ลอฟสีดำเข้มสวยงามมะนาวก็มีอีกหลายแบบเหมือนกันมาดูได้นะคะที่ร้านคลอง9เฟอร์นิเจอร์ของเราค่ะและแน่นอนว่าของที่ร้านของเรานะคะไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook ของ9 Furniture IG ของ9 Furniture และอย่าลืม Subscribe YouTube ของ9 Furniture ด้วยอย่าลืมติดตามชมครั้งหน้านะคะวันนี้มะนาวขอตัวไปหาของมารีวิวก่อนสวัสดีค่ะ